ไทยพับลิก้ากล้าพูดความจริงไทยพับลิก้าพอดแคสต์สนับสนุนโดย Exim Bank ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและ OR บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนสวัสดีครับนี่คือรายการข่าวเจาะพอดแคสต์ข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนโดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้ากับผมจิรติขันติพะโลครับหลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมปี2020จนถึงวันที่รายการของเรานะครับได้มีการบันทึกเสียงในช่วงกลางเดือนเมษายนทั่วโลกก็มีผู้ติดเชื้อสะสมไปแล้วกว่า 2,200,000 รายเสียชีวิตไปแล้วกว่า 150,000 รายเริ่มจากประเทศจีนที่เป็นจุดเริ่มต้นของการแพร่ระบาดในครั้งนี้ลามไปยังทวีปยุโรปไปยังสหรัฐอเมริกาที่ตอนนี้ก็กลายมาเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสะสมมากที่สุดในโลกนะครับรายการข่าวเจาะตอนแรกของเราก็จะพาคุณผู้ฟังไปหาคำตอบข้อมูลพื้นฐานของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่รวบรวมมาจากงานวิจัยโดยนักเศรษฐศาสตร์ที่สนใจในเรื่องของสุขภาพถ้าหากว่าชีวิตของเราต่อจากนี้ไปจะไม่มีวันเหมือนเดิมมีอะไรบ้างที่เราควรจะต้องรู้เกี่ยวกับโรคนี้สถานการณ์ต่อจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรเราจะอยู่รอดจากการแพร่ระบาดรวมไปถึงวิกฤตเศรษฐกิจนะครับในครั้งนี้ไปได้อย่างไรมาติดตามกันในรายการข่าวเจาะในวันนี้ครับLiebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch. มนุษยชาติกำลังเผชิญหน้าและต่อสู้กับความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่แม้ว่าเรายังไม่เคยประสบเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนแต่เราจะกระทำอย่างจริงใจและมีเหตุผลเพื่อที่จะรักษาชีวิตผู้คนไว้โดยไม่มีข้อยกเว้นขึ้นอยู่กับเราแต่ละคนและเราทุกๆคนได้โปรดดูแลตัวเองและคนที่ท่านรักอังเกลาแมเคิลนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีได้กล่าวสุนทรพจน์นี้นะครับหลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 เมื่อวันที่19มีนาคมปี2020ที่ผ่านมาสุนทรพจน์นี้นะครับก็เป็นบทนำของหนังสือที่มีชื่อว่า Beating COVID-19 เอาชนะโรคร้ายด้วยความเข้าใจผู้แต่งก็คือดร.สุภวุฒิสายเชื้อที่ปรึกษาสถาบันวิจัยพัทระกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินพัทระครับโดยคุณผู้ฟังนะครับสามารถเข้าไปดาวน์โหลดหนังสือได้ที่เว็บไซต์ของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินพัทระแล้วก็ที่เว็บไซต์ thaipublica.org โดยเราก็ได้แนบนะครับลิงก์สำหรับดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ไว้ที่คำอธิบายของพอดแคสต์นี้แล้วครับหรือว่าอยากจะไปค้นหาจากชื่อหนังสือนะครับก็สามารถทำได้เช่นกันโดยพิมพ์จากชื่อ Beating COVID-19 ชนะโรคร้ายด้วยความเข้าใจโดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อครับเพราะว่าสนใจเรื่องสุขภาพมาก่อนหน้าแล้วนะครับที่สักเมื่อสักประมาณ 2-3 ปีที่แล้วสุขภาพผมแย่มากก็พยายามพัฒนาตัวเองด้านสุขภาพดูแลตัวเองมากขึ้นได้เขียนหนังสือเรื่องสูงวัยอย่างมีคุณภาพด้วยก็เลยเริ่มมีความเข้าใจขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องร่างกายของตัวเราเองนะครับแล้วก็พอดีมีเรื่องโควิด -19 มาก็คิดว่าสามารถที่จะอ่านเรื่องเกี่ยวกับโรคนี้ได้เป็นความรู้ให้กับตัวเองด้วยแล้วก็เพื่อช่วยพวกเราที่สูงอายุด้วยเพราะเรารู้นะครับว่าโควิด -19 เนี่ยคนที่สูงอายุเนี่ยเสียชีวิตกันเยอะที่สุดนะครับก็เลยพยายามรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโควิด -19 ไว้ในหนังสือเล่มที่เพิ่งออกมาแล้วก็สามารถที่จะดูในออนไลน์ได้นะครับเอาข้อมูลเรียบเรียงให้มาอยู่ในที่เดียวกันพวกเราจะได้ป้องกันตัวเองได้หลายคนนะครับอาจจะคุ้นชื่อดร.สุภวุฒิในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ที่มีประสบการณ์ทำงานในสถาบันการเงินแต่ในช่วงหลังครับดร.สุภวุฒิก็ได้หันมาสนใจในเรื่องของสุขภาพค้นคว้าอ่านงานวิจัยนะครับจนเขียนหนังสือเรื่องสุขภาพเล่มแรกที่ชื่อว่า Healthy Aging เกิดแก่ไม่เจ็บตายสูงวัยอย่างมีคุณภาพโดยสำนักพิมพ์ Open Books แล้วก็จากความสนใจในเรื่องเดียวกันนี้นะครับดร.สุภวุฒิก็ได้เขียนหนังสือเล่มใหม่เพื่อเป็นคู่มือความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ครับมีข้อมูลสำคัญอะไรหรือว่ามีข้อมูลพื้นฐานอะไรครับที่ทุกคนควรจะต้องรู้เกี่ยวกับโคโรนาไวรัสครับผมคิดว่าอย่างนี้ครับมันเป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่งั้นเราจะไม่ค่อยรู้จักข้อมูลที่ผมได้มาเนี่ยก็ยังไม่ได้ครบถ้วนเพียงแต่ว่าเราเริ่มรู้ปัจจัยความเสี่ยงต่างๆนะครับที่สำคัญอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าถ้าอายุมาก
เป็นความเสี่ยงต้องระมัดระวังอันนี้แตกต่างอย่างเช่นจะกับ Spanish Flu ซึ่งสมัยก่อนโน้นเนี่ยเมื่อร้อยกว่าเกือบร้อยปีที่แล้วร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยกระทบกับคนทั้งอายุมากอายุน้อยอันที่สองก็คือจริงๆแล้วถ้าคุณมีสุขภาพที่ไม่ดีมีโรคประจำตัวอย่างเช่นความดันโลหิตสูงมีโรคเบาหวานมีโรคหัวใจมีโรคปอดเนี่ยคุณจะมีความเสี่ยงสูงขึ้นไปอีกก็อยากจะให้ข้อมูลที่สำคัญก็คือให้พวกเราเนี่ยรับรู้ตรงนี้แล้วเราจะได้ป้องกันตัวเองให้ถูกต้องส่วนไอ้เรื่องใส่หน้ากากเรื่องอะไรต่างๆนี่ผมคิดว่าข้อมูลก็ออกมาเรื่อยๆแต่ว่าในส่วนของข้อมูลลึกๆเกี่ยวกับโรคนี้แล้วกระทบกับร่างกายเรายังไงรวมทั้งยาตำรับต่างๆที่คิดว่าจะสามารถนำมารักษาได้เนี่ยเข้าไปรักษาร่างกายเราในลักษณะอะไรอย่างเช่นฟาวิพิราเวียที่ประเทศไทยเรามีเนี่ยจะเข้าไปช่วยชะลอการแบ่งตัวของไวรัสตัวนี้ในเซลล์เพราะฉะนั้นจะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันสามารถไปบริหารจัดการได้ดีกว่าเป็นต้นนะครับของพวกนี้ผมเขียนเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้ทั้งหมดเพื่อจะได้รวบรวมความรู้พื้นฐานเอาไว้นะครับรวมทั้งบทสุดท้ายด้วยพูดถึงว่าไอ้โรคเนี่ยไวรัสเนี่ยเข้าไปโจมตีตรงไหนของร่างกายอย่างไรจริงๆเข้าไปโจมตีปอดเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าดูแลปอดให้แข็งแรงออกไปออกกําลังกายให้ปอดแข็งแรงให้ความดันลดลงเนี่ยจะเป็นประโยชน์อย่างมากก็หวังว่าข้อมูลพวกนี้จะทำให้เรารู้ว่าเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรไม่ใช่ไปอยู่บ้านเฉยๆนะครับอยากให้ไปอยู่บ้านแล้วไปออกกำลังกายไปเดินไปวิ่งด้วยครับครับจนถึงวันนี้ครับเราอยู่กับโคโรนาไวรัสมาหลายเดือนแล้วนะฮะถ้าดูในเรื่องของความเข้าใจทางการแพทย์ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์เรามีข้อมูลเพียงพอที่จะรับมือกับโคโรนาไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือยังมีอะไรอีกบ้างที่เราควรจะรู้แต่เรายังไม่รู้หรือว่าเป็นความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับโอ้ความรู้เรายังน้อยนิดนะครับสังเกตได้ถ้าไปดูข้อมูลที่อยู่ใน worldometers.info นะครับซึ่งผมก็นำเสนอในหนังสือด้วยเนี่ยไปดูในรูปที่เขาอัปเดตทุกวันจะเห็นรูปของจำนวนของผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยเส้นยังชันขึ้นสูงมากเลยนะครับอย่างที่เราทราบกันว่าจำนวนผู้ป่วยตอนนี้รายใหม่เนี่ยเพิ่มขึ้นเนี่ยวันละหลายหมื่นรายใช่ไหมครับอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรายังเอาไม่อยู่เลยครับในทำนองนี้นะครับในเชิงนี้ว่าบางประเทศเท่านั้นเองที่คิดว่าจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่เนี่ยเริ่มไม่เพิ่มขึ้นมากแล้วก็บางประเทศเริ่มลดลงแล้วแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าดูในภาพรวมของโลกเนี่ยจะเห็นเลยว่าจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยยังเพิ่มขึ้นวันละหลายหมื่นรายนะครับฉะนั้นยังเอาไม่อยู่เลยครับจากข้อมูลที่เรามีตอนนี้ครับเราพอจะทำนายหรือว่าพอจะคาดการณ์ตอนจบของเหตุการณ์นี้ได้หรือยังครับว่าจะจบได้ในช่วงไหนเร็วที่สุดเมื่อไหร่หรือว่าช้าที่สุดเมื่อไหร่ครับจบเนี่ยแล้วแต่นะครับว่าคิดว่ายังไงแต่ผมสงสัยว่าไม่จบเลยนะครับถ้าจะถามระยะสั้นๆว่าจบอย่างไรเนี่ยถ้าฟังดูตามทางผู้เชี่ยวชาญของรัฐบาลอเมริกาเขาก็อยากจะให้จบในเชิงที่ควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ให้อยู่ในระดับต่ำมากแล้วก็ผู้ตายอยู่ในระดับต่ำมากไม่กี่สิบคนต่อวันภายในสักประมาณเดือนสิงหาคมนั่นคือสิ่งที่ทางอเมริกาเขาคาดหวังก็คือภายในช่วงฤดูร้อนของเขาทั้งนี้เพราะว่าผมคิดว่าลึกๆเขารู้ว่าถ้าคุมได้ตอนนั้นแล้วเนี่ยจะสามารถเพิ่มศักยภาพในการป้องกันนะครับไม่ว่าจะมีการสะสมเครื่องมืออุปกรณ์หรือยาที่พอจะช่วยบรรเทาอาการได้เพื่อเวลาที่มีโรคอันนี้ประทุขึ้นใหม่ตอนปลายปีนี้ตอนที่หน้าหนาวกลับมาที่อเมริกาหรือปีหน้าเขาจะได้รับมือได้ดีขึ้นนอกจากนั้นแล้วก็คาดหวังว่าในอนาคตสักประมาณกลางปีหน้าเนี่ยจะมีวัคซีนที่จะสามารถที่จะผลิตออกมาได้ในจำนวนที่เพียงพอที่จะฉีดเพื่อป้องกันคนให้ได้ทั่วถึงไอ้นี่คือผมคิดว่าเกมแพลนของประเทศอเมริกาแล้วก็ประเทศอื่นๆก็คงคิดในทำนองเดียวกันนะครับบางประเทศอาจจะแตกต่างกันนิดหนึ่งเช่นประเทศออสเตรเลียนิวซีแลนด์เขาอาจจะคิดว่าเขาต้องรีบคุมเดี๋ยวนี้เลยนิวซีแลนด์เนี่ยสังเกตว่าเขาประกาศภาวะฉุกเฉินเหมือนกันแล้วเขาพยายามล็อกดาวน์ประเทศอย่างรุนแรงเลยเพราะเขารู้ว่าเขาประเทศเขาเนี่ยภาคใต้ของโลกเนี่ยกำลังเข้าสู่หน้าหนาว
ั้นก็คงคิดว่าถ้าหน้าหนาวแล้วเดี๋ยวมันจะยิ่งโรคนี้จะร้ายแรงขึ้นไปอีกก็เลยมีมาตรการที่เข้มข้นกว่าที่อื่นสมที่เป็นว่าบางประเทศเนี่ยก็อยู่ในลักษณะที่แม้โรคยังมีศักยภาพอยู่สูงมากอย่างเช่นอิตาลีกับสเปนเนี่ยเขาก็ยังมีเริ่มมีมิติปัญหาอื่นๆเข้ามาแทรกก็คือเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยกำลังพังอย่างรุนแรงเขากำลังพูดถึงการค่อยๆเปิดเศรษฐกิจทั้งๆที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อก็ยังเพิ่มขึ้นวันละเป็นร้อยเป็นพันครับคือถ้าจะพูดในกรณีที่ว่าการจบแบบโรคนี้หายไปเลยมีการรักษาได้หายเนี่ยอันนั้นอาจจะมองว่าเป็นไปได้ยากนะครับพูดตรงๆเลยไหมครับเป็นไปไม่ได้เป็นไม่ได้เพราะว่าพอผมกลับไปดูในเรื่องของตัวเลขของโรคนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามันไม่ใช่โรคนี้โรคเดียวที่กระทบกับมนุษย์เรากลับไปดูในเชิงวิชาการอีกทีนะครับโควิด-19 เป็นโรคที่เกิดขึ้นมาจากไวรัสที่เรียกว่าโคโรนาไวรัสโคโรนาไวรัสเนี่ยมีอยู่ที่ติดในตัวมันติดมนุษย์เนี่ยที่ติดชื่อมนุษย์เราติดเนี่ยอยู่7ประเภทนะครับมีอยู่7ประเภทใน7ประเภทเนี่ย4ประเภทเราเป็นแล้วก็เป็นแค่ไข้หวัดธรรมดาไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่นะครับไข้หวัดธรรมดาชื่อทางวิชาการคือสแตรนที่เรียกว่า 229E NL63OC43 แล้วก็ HKU1อันนั้นไม่สำคัญก็เดี๋ยวฟังไปก็ลืมไปก็ได้แต่อีก3ตัวที่อันตรายมากกับร่างกายมนุษย์ก็คือ SARS ตัวพ่อที่มาระบาดเมื่อปี2003 MERS ที่เข้ามาระบาดเมื่อปี2011-12แล้วก็อันล่าสุดนี้คือ SARS-CoV-2 ที่เป็นโรคโควิด-19 นะครับนี่คือแค่เฉพาะโคโรนาไวรัสซึ่งโคโรนาไวรัสพวกนี้เนี่ยถามว่าจะกลับมาติดมนุษย์เราอีกได้ไหมได้สิครับเพราะว่า SARS-CoV-2 จริงๆเหมือนกับเป็นหลานของ2 SARS อันที่1แล้ว MERS เหมือนกับเป็นลูกลงมาหรือเปล่านึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นไวรัสพวกนี้สามารถที่จะกลับมาติดเชื้อติดมนุษย์ได้เมื่อไหร่ก็ได้แล้วถ้าไปดูวันที่นะครับก็มีปี2003ทีนึงใช่ไหมครับปี2012อีกทีนึงแล้วก็ปี2019อีกทีนึงก็ดูสิครับเฉลี่ยเนี่ยเหมือนกับทุกๆใกล้ๆใกล้ๆ10ปีก็เจอทีนึงนี่แค่เฉพาะโคโรนาไวรัสอันนี้ไข้หวัดใหญ่หรืออินฟลูเอนซ่าเนี่ยเราก็รู้เราก็พูดกันตอนหลังพูดเรื่องสเปนิชฟลูเมื่อปี1918ถึงปี1920อันนั้นเนี่ยคือ H1N1 ซึ่ง H1N1 นี่ก็คือ swine flu หรือไข้หวัดใหญ่ที่เดิมติดกับสุกรแล้วมาติดมนุษย์เมื่อปี2009ถึงต้นปี2009ถึงปี2010แล้วก็ยังมี bird flu จำได้ไหมครับว่าไข้หวัดนกตอนปี2006-2008ถ้าเอาทุกไวรัสทั้งหมดที่ผมเล่าให้ฟังมาเนี่ยนะครับมารวมกันเอาเฉพาะในช่วงศตวรรษนี้จะเห็นว่ามีประมาณ7มีประมาณ6นะครับที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาแค่20ปีที่ผ่านมางั้นถ้าคำนวณโดยสถิติก็ 3-4 ปีก็เจอสักประเภทหนึ่งครับไวรัสแม้ว่าเรานะครับจะมีความรู้น้อยนิดเกี่ยวกับโรคนี้ยังไม่มียารักษาหรือว่ามีโอกาสที่โรคนี้จะอยู่กับเราตลอดไปแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีความหวังไปเลยสักทีเดียวนะครับเพราะว่ามีหลายประเทศที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อได้ดีมีอัตราการเสียชีวิตที่ต่ำมาตรการที่น่าสนใจที่เราจะมาดูกันต่อนะครับมีชื่อเรียกว่า test trace isolate แล้วก็ treat ครับโดย test เนี่ยก็คือการตรวจนะฮะ trace คือการติดตาม isolate คือการกักกันแล้วก็ treat คือการรักษาครับตอนนี้เราเห็นหลายประเทศเนี่ยมีวิธีในการรับมือกับเรื่องนี้แตกต่างกันบางประเทศก็สามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพบางประเทศก็ยังอยู่ในจุดที่น่าเป็นห่วงยังอยู่ในวิกฤตนะครับสถานการณ์ตอนนี้ของโคโรนาไวรัสครับมีคำถามที่สำคัญอะไรบ้างที่เราควรจะตั้งคำถามครับผมคิดว่าอย่างนี้นะครับสิ่งแรกเนี่ยต้องยอมรับก่อนว่าตอนนี้ยังติดเชื้อยังเพิ่มขึ้นอย่างมากอยู่เลยถ้าพูดว่าเราดูปัจจุบันตอนนี้ทั้งโลกติดเชื้อเนี่ยวันละประมาณ 75,000 ราย
นะครับถ้าดูเร็วๆในช่วงตั้งแต่สักปลายเดือนเมษามีนาเป็นต้นมาเนี่ยโรคนี้จำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยยังจะเพิ่มขึ้นเดือนละเท่าตัวนะครับคิดง่ายๆอย่างนี้แล้วกันเราเพิ่งผ่านมา3เดือนจริงไหมครับ4เดือนเข้าเดือนที่4เพราะฉะนั้นจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยยังเพิ่มขึ้นอย่างมากฉะนั้นสิ่งที่สำคัญในตอนแรกนี่ที่เราจะต้องดูแลคือตรวจว่าคนเป็นเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ให้แน่ใจเลยตรวจให้เยอะก่อนผมคิดว่านั่นเป็นเรื่องแรกเลยแล้วทาง WHO ก็พูดอย่างนั้นว่าจะต้องตรวจก่อนส่วนเรื่องของตรวจแล้วทำยังไงก็คือตรวจแล้วจะต้องไป trace ดูว่าคนที่ติดเชื้อเนี่ยเขาไปสุมสิงกับใครใกล้ชิดกับใครบ้าง3ก็คือ isolateเข้ามาแบ่งตัวเข้าออกไปไม่ให้ไปติดเชื้อเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะตอนนี้ปัญหาคือการติดเชื้อที่ลามไปเรื่อยๆแล้วก็ treat เรื่องสุดท้าย treat เนี่ยสำคัญเพราะว่าถ้าดูจากสถิติจากการคำนวณทางวิชาการเนี่ยคนที่ติดเชื้อจะมีอาการหนักเพียงแค่ 20% แต่ถ้า 20% ฐานมันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวระบบสาธารณสุขก็จะเอาไม่อยู่แล้วก็จะเป็นอย่างกรณีของอิตาลีกรณีของอิตาลีเนี่ยผมคิดว่าสำคัญนะครับเวลาผมดูตัวเลขเนี่ยผมจะดูเรื่องของจำนวนผู้เสียชีวิตเทียบกับจำนวนผู้ที่ติดเชื้อเป็นการวัดคร่าวๆว่าคุณเอาโรคนี้อยู่หรือไม่เพราะว่าในเชิงวิชาการเนี่ยเขาคิดว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยจะมีสัดส่วนประมาณ 2% ของจำนวนผู้ป่วยแต่ตอนนี้ในระดับโลกวันนี้นะครับระดับโลกเนี่ยอัตราเสียชีวิตของทั้งโลกเนี่ยอยู่ประมาณ 6.1%สูงกว่าในเชิงของวิชาการที่ว่าควรจะเสียชีวิตแค่ 2% 3เท่าตัวนี่ประเทศที่ไม่เป็นอย่างนั้นก็แสดงว่าระบบคุณเนี่ยยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่ผมส่งตัวเลขไปให้ดูนะครับผมยกตัวอย่างกรณีของอเมริกาเนี่ยอัตราการตายอยู่ที่ 4% ใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าระบบของอเมริกาเนี่ยเมื่อเทียบแล้วก็ยังเอาไม่อยู่เพราะว่าถ้าเอาให้อยู่เนี่ยอัตราการตายโดยเฉลี่ยควรจะ 2%แต่แม้กระนั้นก็ตามของโลกเองเนี่ยอัตราการตายก็ยังตั้ง 6.1% เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเอาตัวนี้วัดเนี่ยเป็นการบอกว่าคุณเอาโรคอยู่หรือเอาโรคไม่อยู่กรณีของประเทศสเปนเนี่ยที่เราพูดถึงบ่อยๆเนี่ยอัตราการเสียชีวิตเนี่ย 10.3% อิตาลี 12.7% นะครับประเทศไทยเราเนี่ยเมื่อเทียบแล้วดูดีมากเลยเพราะว่าอัตราการตายเสียชีวิตแค่ 1.5%เป็นต้นนะครับนั้นถ้าวิธีที่จะดูเนี่ยว่าจะอยู่กับโรคนี้ยังไงเหรอก็อยู่โดยการคุมจำนวนเคสให้เพิ่มขึ้นน้อยแล้วก็รีบไปดูแลช่วยให้ภูมิคุ้มกันมาจัดการกับไวรัสตัวนี้เพื่อให้อัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ประมาณ 2% นั่นน่ะคือคำตอบในระยะนี้ปัจจุบันครับครับถ้าดูจากผลของประเทศไทยครับจากอัตราการติดเชื้ออัตราการเสียชีวิตนะฮะตอนนี้เราถือว่าประเทศไทยรับมือเรื่องนี้ได้ดีพอหรือยังครับดูจากตัวเลขนี่แล้วก็ต้องบอกว่าดีมากนะครับเพราะว่าถ้าไล่ดูเป็นบรรทัดไปเนี่ยก็จะเห็นว่าอย่างที่ผมบอกอันแรกที่ผมดูก่อนคืออัตราการเสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่ 1.5% นะครับ 1.5% นี่ถือว่าต่ำมากแล้วในเมื่อการตายเนี่ยตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยคงหลบซ่อนได้ยากเพราะฉะนั้นเราไม่ได้under report หรืออะไรหรอกก็คงน่าจะแม่นยำจริงๆนะครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าจะอ้างก็มักจะอ้างว่าจำนวนเคสจำนวนผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยมันจริงๆมีมากกว่านั้นนะครับอันนี้ต้องกลับมาถามถึงเรื่องสำคัญเรื่องแรกก็คือเรื่องการเทสว่าทำได้ทั่วถึงจริงหรือเปล่าก็มีคนตั้งคำถามเยอะว่าเราเทสน้อยซึ่งในตารางที่ผมส่งไปให้ดูเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเราเทสน้อยจริงๆเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรของประเทศไทยซึ่งตอนนี้เราเทสอยู่จากตัวเลขนะครับเทียบเท่ากับประมาณ 1,030 ต่อประชากร1ล้านคนอันนี้ถือว่าต่ำกว่าทุกประเทศที่ผมส่งตัวเลขไปให้ดูอย่างเช่นที่อเมริกา 8,557แล้วก็ประเทศบางประเทศอย่างเช่นแม้กระทั่งอิตาลีก็ยังตั้ง 16,708 แล้วนี่คำถามก็อาจจะมีตั้งขึ้นมาซึ่งตรงนี้เนี่ย
จากเท่าที่ผมพยายามหาข้อมูลมาเนี่ยผมคิดว่าจริงๆแล้วของเราเนี่ยเทสได้ใช้ได้แล้วก็จากการติดตามดูข้อมูลเนี่ยดูเหมือนกับว่าทางการไทยเนี่ยสามารถจะติดตามแล้วดูแล้วรู้จักว่าแหล่งของการแพร่เชื้ออยู่ที่ใครอยู่ที่ตรงไหนแล้วควบคุมได้หมดแล้วหมายความว่าตรงเทสก็น่าดูเหมือนกับทำได้ดีแล้วเทรสก็ทำได้ดีแล้วนะครับไอโซเลตก็ดูเหมือนก็ทำได้ดีแล้วตรงทรีตก็น่าจะดูเหมือนก็ทำได้ดีแล้วเพราะผู้เสียชีวิตเนี่ยค่อนข้างจะน้อยมากทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถามว่าจะต้องระมัดระวังแล้วดูแลอย่างใกล้ชิดต่อไปไหมต้องทำนะครับสองเนี่ยจะต้องมีระบบควบคุมดูแลที่ดีเพราะว่าขั้นต่อไปในความเห็นผมคือจะต้องเปิดเศรษฐกิจให้มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจซึ่งย่อมจะมีความเสี่ยงกับการทำให้การติดเชื้อเพิ่มเพราะฉะนั้นระบบที่ควบคุมดูแลตรวจตราดูให้ดีจะมีความสำคัญอย่างมากนะครับประเด็นสุดท้ายถ้าสังเกตจะเห็นว่าจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นในประเทศไทยและประเทศอื่นๆหลายประเทศเนี่ยแต่ของไทยโดยเฉพาะเนี่ยน่าจะมาจากต่างประเทศเป็นหลักที่ผ่านมาก็เป็นอย่างนั้นจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีของที่บอกสนามมวยลุมพินีตอนนั้นก็เป็นกรณีเช่นนั้นและอื่นๆก็จะเป็นอย่างนั้นหมดเพราะฉะนั้นการควบคุมจำนวนของคนต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยหรือคนไทยกลับมาจากต่างประเทศในประเทศไทยว่าจะ test trace isolate แล้ว treat คนกลุ่มนี้ให้รัดกลุ่มอย่างไรเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญมากในการที่จะเป็นเงื่อนไขที่จะให้เปิดเศรษฐกิจได้แล้วก็ควบคุมตรงนี้ไปด้วยต้องทำไปพร้อมๆกันครับจากโจทย์เรื่องการควบคุมการแพร่ระบาดนะครับการรักษาผู้ติดเชื้อก็นำไปสู่โจทย์สำคัญเรื่องของเศรษฐกิจจากผลกระทบของมาตรการล็อกดาวน์การปิดเมืองปิดประเทศหรือว่าปิดเศรษฐกิจกำลังทำให้เศรษฐกิจของโลกต้องหยุดชะงักมีคนตกงานจำนวนมหาศาลกลายเป็นวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจโลกที่ย่ำแย่ที่สุดในรอบหลายสิบปีเดี๋ยวเราจะไปพักกันสักครู่ก่อนนะครับในช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันกับเรื่องของโคโรนาไวรัสกับเศรษฐกิจของโลกกันต่อครับสวัสดีครับผมปั๊บจิรติขันติพะโลผู้สื่อข่าวด้านเศรษฐกิจและนี่คือรายการข่าวเจาะพอดแคสต์โดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าที่จะพาคุณไปพบกับข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนเพื่อความโปร่งใสของประเทศไทยในประเด็นสังคมเศรษฐกิจการเมืองและความยั่งยืนพร้อมบทสัมภาษณ์สุดพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญในประเด็นที่น่าสนใจคัดสรรโดยกองบรรณาธิการสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้ารายการข่าวเจาะออกอากาศเป็นประจำทุกสัปดาห์ติดตามได้ที่เว็บไซต์ thaipublica.org Facebook YouTube Apple Podcast Google Podcast Spotify และ SoundCloud กลับมาติดตามกันต่อนะครับกับผมจิรติขันติพะโลกับรายการข่าวเจาะพอดแคสต์ข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนโดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าเรากำลังพูดคุยกันกับดร.สุภวุฒิสายเชื้อที่ปรึกษาสถาบันวิจัยพัทระกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินพัทระผู้แต่งหนังสือ Beating COVID-19 ชนะโรคร้ายด้วยความเข้าใจหลังจากที่เราได้พูดคุยในประเด็นเรื่องของโรคระบาดและการรับมือไปแล้วนะครับเราจะมาพูดคุยกันต่อเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจกันบ้างครับจากผลกระทบเรื่องของมาตรการปิดเศรษฐกิจปิดเมืองหรือล็อกดาวน์ไปทั่วโลกล่าสุดนะครับเศรษฐกิจโลกก็กำลังเข้าสู่ภาวะถดถอยอย่างหนักโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นะครับก็ออกมาคาดการณ์ว่าในปีนี้เศรษฐกิจโลกอาจจะติดลบถึง 3% เป็นวิกฤตเศรษฐกิจโลกครั้งใหญ่ตั้งแต่ The Great Depression ในทศวรรษที่1930เป็นต้นมาครับและสำหรับประเทศไทยนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยก็ประเมินว่าในปีนี้เศรษฐกิจไทยอาจจะติดลบถึง 5.3%เป็นรองวิกฤตการต้มยำกุ้งที่เคยติดลบนะครับถึง 7.6% ในปี1998คำถามที่สำคัญต่อจากนี้ก็คือเราจะอยู่รอดจากวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ไปได้ยังไงครับวิกฤตที่เกิดขึ้นจากโควิด-19มันแตกต่างวิกฤตการทางเศรษฐกิจโลกที่เคยเกิดมาก่อนหน้านี้ยังไงครับต่างสิครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยถ้ายกตัวอย่างเอาต้มยำกุ้งของเราเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยที่เราบอกว่าแย่แล้วเนี่ยอันนั้นจริงๆเนี่ยเป็นวิกฤตคนรวยกับวิกฤตเฉพาะภาคในหลักๆนะครับวิกฤตคนรวยซึ่งสร้างที่เรามีการสร้างฟองสบู่ในภาคอสังหาริมทรัพย์ฉะนั้นก็กระทบกับภาคอสังหาริมทรัพย์กับคนรวยเป็นหลักเพราะว่าไปกระทบกับระบบการเงินจำได้ไหมครับแบงก์ต้องไปปิดเยอะแยะเลย
แล้วคนรวยที่เดิมทีเป็นเจ้าของแบงค์เยอะๆก็กลายเป็นเจ้าของแบงค์น้อยๆหรือว่าไม่ได้เป็นเจ้าของแบงค์อีกเลยกับภาคอสังหาริมทรัพย์ซึ่งตอนนั้นเราสร้างฟองสบู่ตรงนั้นฉะนั้นในช่วงนั้นเนี่ยจะเห็นว่าเศรษฐกิจสามารถจะปรับตัวได้คนที่อยู่ในภาคอสังหาริมทรัพย์เขาก็ค่อยๆถ่ายเททรัพยากรไปเซกเตอร์อื่นได้โดยเฉพาะตอนนั้นที่บาทอ่อนเนี่ยคุณก็สามารถที่จะไปทำภาคการเกษตรและได้ผลตอบแทนสูงเพราะเราส่งออกสินค้าเกษตรค่อนข้างมากแล้วตอนนั้นเนี่ยเขาภาคการเกษตรถ้าจำไม่ผิดก็ยังเป็น 20% ของ GDP แต่มาวันนี้เนี่ยภาคการเกษตรเหลือแค่ 10% ของ GDP แล้วตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเรื่องโควิด-19 เนี่ยมันไม่ได้กระทบเซกเตอร์เล็กๆกระทบใหญ่มากกระทบไปไกลมากอย่างที่เราเห็นข่าวที่เขาพูดกันว่าแค่ปิดเศรษฐกิจแค่เดือนกว่าๆนี่ก็กระทบกับแรงงานตั้ง7ล้าน7.13 ล้านคนแล้วคาดว่าจะตกงานเพราะว่ามันครอบคลุมธุรกิจมากมายหลายธุรกิจเหลือเกินแล้วธุรกิจที่เดิมทีสมัยต้มยำกุ้งอับสอบแรงงานได้ก็ขนาดเหลือแค่ 10% ของ GDP คือภาคการเกษตรนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้จะลำบากมากเลยในทำนองนี้นะครับถ้าจะให้เรายกตัวอย่างตัวเลขกลมๆสักตัวเลขหนึ่งเนี่ยก็ต้องเอาตัวเลขการท่องเที่ยวแล้วกันนะครับเมื่อก่อนโควิดเนี่ยเราพูดกันทุกคนว่าประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยปีละ40ล้านคนปี2019ประมาณ40ล้านคนแล้วเราคำนวณว่าจะเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 5% นะครับพูดง่ายๆก็คือเพิ่มขึ้นปีละ2ล้านคนนั่นคือ projection เดิมลองถามลองคิดดูสิครับว่าวันนี้เนี่ยหลังโควิด19เนี่ยจะได้ไหม40ล้านไม่น่าได้จริงไหมครับพัทระเราคาดการณ์ว่าทีมของพัทระคาดการณ์ว่าปีนี้ได้แค่15ล้านคนเท่านั้นเองสมมุติว่ากลับเป็น new normal เป็น20ล้านคนแสดงว่าทรัพยากรที่เราสร้างกันขึ้นมาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ40ล้านคนเนี่ยมันเกินไปกว่าเท่าตัวที่จะมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาถ้ามาถึง20ล้านนะครับคราวนี้ถ้าเราไปปิดเศรษฐกิจห้ามคนไทยเปิดร้านแล้วคนไทยเองก็ไม่ออกจากบ้านด้วยเนี่ยนึกภาพแล้วกันว่ามันจะกระทบกับเศรษฐกิจรุนแรงแค่ไหนเพราะว่า external demand หรือนักท่องเที่ยวต่างประเทศก็ไม่มีแล้วในประเทศคุณก็ไม่ให้ออกไปข้างนอกไปทำกิจกรรมต่างๆมันก็จะกระทบรุนแรงมากครับอย่างในระยะสั้นที่เราเห็นนะฮะการ isolate เนี่ยการใช้มาตรการล็อกดาวน์ของหลายประเทศก็ช่วยทำให้การแพร่ระบาดหรือว่าการติดเชื้อน้อยลงอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างที่อาจารย์บอกไปก็คือมันก็มีผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจเกิดขึ้นด้วยนะครับความเหมาะสมของการใช้มาตรการล็อกดาวน์ณขณะนี้ครับความเหมาะสมอยู่ตรงไหนฮะเราจะสามารถล็อกดาวน์กันไปได้อีกนานแค่ไหนครับอันนี้ต้องขึ้นอยู่กันแน่นอนนะครับขึ้นอยู่กับตัวการควบคุมโรคอันนี้ว่าเราควบคุมได้มีประสิทธิภาพแค่ไหนซึ่งต้องพึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขของเราจะบอกว่าเขาควบคุมได้อยู่ได้แค่ไหนแต่ดูจากตัวเลขแล้วเนี่ยดูเหมือนกับว่าเราควบคุมได้ค่อนข้างจะดีมากนะครับแล้วก็ถ้าไปดูตัวเลขก็จะเห็นว่าจำนวนผู้ป่วยใหม่เราเคยสูงถึงจำได้ไหมครับวันละร้อยกว่ารายแล้วก็ไหลลงมาเรื่อยๆเลยในช่วง3สัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาตอนนี้คือเหลืออยู่เป็นตัวเลข30-40รายซึ่งถ้าทำตรงนี้ได้เนี่ยต้องนั่งถามตัวเองแล้วว่าถึงจุดที่จะเปิดเศรษฐกิจได้หรือไม่อย่างไรในความเห็นของผมนะครับเพราะว่าการปิดเศรษฐกิจเพื่อจัดการตรงนี้เนี่ยมันมีต้นทุนที่สูงมากผมเปรียบเทียบเสมอว่าการปิดเศรษฐกิจเนี่ยเหมือนกับการให้กลั้นหายใจถ้ากลั้นหายใจไปนานๆเนี่ยขาดใจตายแน่นอนนะครับแล้วก็น่าจะทำได้ไม่นานเท่าไหร่ประเทศที่มีผู้ตายผู้เสียชีวิตมากมายเนี่ยอย่างเช่นอิตาลีสเปนเขายังพยายามที่จะคิดจะเปิดเศรษฐกิจเลยทั้งที่โอ้โหปัญหาเรื่องของโคโรนาไวรัสของเขาเนี่ยเรื่องโควิด-19 เขาเนี่ยยังห่างไกลจากดูแลให้ทั่วถึงได้ด้วยซ้ำถ้าไปอ่านข่าวนะครับจะเห็นว่าเขาอยากจะพยายามเปิดโน่นเปิดนี่แล้วครับอ
ดยระหว่างที่ยังกลับมาเปิดเศรษฐกิจไม่ได้นะครับเราก็ได้เห็นรัฐบาลแล้วก็ธนาคารกลางของทั่วโลกกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการใช้นโยบายการเงินและการคลังอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนทั้งการลดดอกเบี้ยนะครับการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจขณะที่รัฐบาลของไทยก็พยายามหามาตรการต่างๆมากระตุ้นเศรษฐกิจเช่นกันล่าสุดนะครับก็มีมาตรการเยียวยาแก้ปัญหาเศรษฐกิจจากโควิด -19 ในเฟสที่3ได้มีการออกพระราชกำหนดหรือว่าพรกเงินกู้คิดเป็นวงเงิน1ล้านล้านบาทรวมไปถึงมีการออกพรกของธนาคารแห่งประเทศไทยวงเงิน9แสนล้านบาทรวมวงเงินนะครับเป็น 1.9 ล้านล้านบาทคิดเป็นสัดส่วน 10% ของ GDP ประเทศไทยแต่เงินมหาศาลขนาดนี้ครับอาจจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับเศรษฐกิจไทยได้ตอนนี้มีคนมาถามกันเรื่อยๆว่าที่รัฐบาลเขาออกมาตรการกู้เงิน1ล้านล้านแล้วแบงก์ชาติจะใส่สภาพคล่องเข้าไปในลักษณะต่างๆอีก 1.9 ล้านล้านคือ1รวม 1.9 ล้านล้านเนี่ยใช้คำว่าถามว่าพอไหมนะครับผมจะบอกว่าใส่ไปเท่าไหร่ก็ไม่มีทางพอเพราะว่ามันไม่ได้แก้ปัญหานะครับลองนึกไปกับผมถ้าสมมติแบงก์ชาติซึ่งมีอำนาจที่สำคัญคือการพิมพ์เงินแบงก์ชาติเนี่ยจะสามารถพิมพ์ธนบัตรซึ่งบนธนบัตรเขียนว่าธนบัตรนี้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายคือแบงก์ชาติพิมพ์เงินออกมาได้เนี่ยนี่คืออำนาจของแบงก์ชาติมันเดียวไม่มีใครมีอำนาจนี้ในเศรษฐกิจไทยแล้วแบงก์ชาติเอาธนบัตรอันเนี้ยไปพยายามจุนเจือทุกคนคือไปซื้อทุกทรัพย์ทุกสินทรัพย์เลยในประเทศสมมุตินะครับเพื่ออุ้มให้ทุกคนซื้อเลยแจกเงินด้วยเนี่ยถามว่าแก้ปัญหาเศรษฐกิจไหมคำตอบคือไม่แก้เพราะว่าแบงก์ชาติไม่สามารถจะตัดผมได้แบงก์ชาติทำฟันให้เราไม่ได้ตอนนี้ตัดผมไม่ได้จริงไหมครับร้านตัดผมห้ามเปิดร้านต่างๆหลายๆร้านก็ห้ามเปิดแบงก์ชาติเขาทำอะไรพวกนี้ไม่ได้เลยนี่ครับถึงจะพิมพ์เงินได้เพราะประเด็นสำคัญมันคือตอนนี้เราสั่งให้ปิดเศรษฐกิจสั่งให้ปิดสั่งมีผลในการสั่งให้ปิดพวกนี้ปิดโรงแรมปิดโรงหนังฉะนั้นการผลิตสินค้าและบริการของประเทศเนี่ยมันหายไปอย่างรุนแรงเลยแล้วการพิมพ์เงินออกมาไม่ว่าจะมีปริมาณเท่าไหร่แล้วไปถึงไปทั่วถึงแค่ไหนมันไม่ตอบโจทย์ตรงนั้นนี่ครับโจทย์จะตอบได้ก็ต่อเมื่อเศรษฐกิจกลับมาฟังก์ชันเหมือนเดิมคือมีการผลิตสินค้าบริการเหมือนเดิมหรือใกล้ๆเดิมในทำนองเดียวกันรัฐบาลเนี่ยกู้เงินมาคือออกพันธบัตรออกมาก็คือพูดง่ายๆคือเอากำลังซื้อในอนาคตมาใช้วันนี้ถ้ารัฐบาลเอาเงินพวกนี้แจกไปทั้งหมดเลยแต่ยังสั่งห้ามทำธุรกรรมทางเศรษฐกิจทุกอย่างสั่งห้ามผลิตโน่นห้ามทำนี่ให้อยู่บ้านทุกคนลองนึกภาพถ้าทุกคนอยู่บ้านเนี่ยแล้วใครจะผลิต GDP นะครับใครจะผลิตสินค้าบริการมันไม่มีคนเลยครับนั้นมันไม่มีการที่ใช้ในวัยการเงินการคลังแล้วล็อกดาวน์เศรษฐกิจไม่ตอบโจทย์นะครับไม่ควรเห็นผมเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ต้องทำให้เร็วที่สุดในตอนนี้ก็คือการกลับมาเปิดเศรษฐกิจให้เศรษฐกิจฟื้นกลับขึ้นมาแต่เราจะกลับมาเปิดเศรษฐกิจได้อย่างไรถ้าหากว่าการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสยังมีอยู่แบบนี้ครับแล้วเราควรจะมีนโยบายหรือให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับคนที่ตกงานหรือว่าคนที่ขาดรายได้ในช่วงนี้ยังไงครับคือไอ้ต้องให้ความสำคัญอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเข้าสายป่านสั้นไงครับที่ประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยเขาล็อกดาวน์เศรษฐกิจเขาดูเร็วๆสิครับประเทศพัฒนาแล้วเขาล็อกดาวน์เศรษฐกิจเข้ามาประมาณเดือนนึงเนี่ยเขายังดิ้นรนพยายามเปิดเศรษฐกิจเลยแสดงว่าขนาดประเทศพัฒนาแล้วที่คนเขาค่อนข้างรวยคนเขาอาจจะมีสายป่านยาวเนี่ยเขายังทนแทบจะไม่ได้เลยสักผ่านมาเดือนกว่าๆของเราเนี่ยผมคิดว่าจะประมาณนั้นแหละนะครับจะประมาณนั้นแหละแล้วก็มันต้องประเด็นต้องกลับมาว่าจะให้เขาสามารถทำธุรกิจอะไรได้บ้างอันนี้จะต้องมานั่งคิดให้ดีเลยว่าคุณจะปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปยังไงหรือเศรษฐกิจจะถูกบังคับให้ปรับโครงสร้างอย่างไรคิดว่าต้องคิดไปถึงตรงนั้นแต่ก่อนตรงนั้นนะครับก่อนอันนั้นเนี่ยพยายามเปิดเศรษฐกิจซะก่อนให้มีระบบควบคุมการติดเชื้อใหม่ให้น้อยที่สุดและยังเปิดเศรษฐกิจได้ก่อนแล้วเราจะเห็นภาพว่าเออจริงๆแล้ว final demand หรืออุปสงค์หลังโควิดเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงแล้วเราจะรู้ว่ากำลังการผลิตเราเหลือตรงไหนมากมี
มีทรัพยากรเหลือมีแรงงานเหลือตรงไหนมันแล้วจะรีดีพลอยเขายังไงแต่ตอนนี้ยังคำนวณยากครับแต่เดาว่าจะเหลือไงครับโดยเฉพาะในภาคบริการด้านการท่องเที่ยวเนี่ยเราเดาว่าจะเหลือเยอะมากแล้วจะรีดีพลอยยังไงรีดีพลอยนี่หมายถึงรีดีพลอยทั้งคนและรีดีพลอยทั้งตึกต่างๆหรืออะไรต่างๆอย่างเช่นเราเคยไปพยายามบอกว่าให้จังหวัดบางจังหวัดหลายๆจังหวัดเนี่ยพยายามพัฒนาการท่องเที่ยวไปที่ไม่ใช่จังหวัดใหญ่คือจังหวัดรองเนี่ยอันนั้นยัง viable อยู่หรือเปล่ายังควรทำอยู่หรือเปล่าถ้าไม่ทำจะให้จังหวัดพวกนั้นเขาปรับตัวยังไงอันนี้ต้องมานั่งคิดสิครับแต่ว่าต้องรองเปิดเศรษฐกิจก่อนเผื่อมีท่องเที่ยวภายในประเทศมาช่วยรองรับได้เท่าไหร่ต้องเปิดก่อนจะบอกว่าห้ามเดินทางระหว่างจังหวัดเลยมานั่งตรวจรถไปมาทำไปต่อเนื่องเนี่ยเศรษฐกิจทรุดลงแรงแล้วไม่สามารถที่จะประเมินได้เลยครับว่าจะช่วยที่คำถามเมื่อกี้ว่าจะช่วยยังไงเนี่ยช่วยไม่ออกเลยนะครับถ้าเรายังล็อกดาวน์อยู่ครับคือก็อยากจะให้การล็อกดาวน์เนี่ยมันคลี่คลายไปได้เร็วที่สุดนะฮะอาจารย์แต่ระหว่างนี้เนี่ยเรื่องการเข้าไปพยุงสถานการณ์พยุงเศรษฐกิจนโยบายการเงินนโยบายการคลังที่อาจารย์คิดว่าเหมาะสมควรจะดูในช่วงนี้ควรจะเป็นนโยบายแบบไหนครับคือมันพยุงไม่ได้ไงครับอย่างที่ผมบอกจริงๆมันพยุงไม่ได้เพราะว่าปัญหาอยู่ที่คุณไม่ผลิตสินค้าคุณไม่ผลิตบริการนะครับปัญหาคืออันนั้นเลยนะครับคือตอนนี้คุณให้เงินสมมติคุณให้พูดง่ายๆสมมติว่าคุณให้เงินเขาทุกคนเลยให้คนทุกคนเลยมีเงินเดือนแต่ถ้าเขาปวดฟันน่ะแล้วทำฟันไม่ได้ทำไงครับเงินมันไม่ช่วยอะไรหรือว่าเขาจะตัดผมอ่ะไม่ให้ช่างตัดผมทำงานทำยังไงล่ะและอื่นๆบริการอื่นหลายๆอย่างเลยหรือว่าถ้าต้องผลิตสินค้าผลิตต่างๆก็ตามเนี่ยก็จะไปซื้อเสื้อผ้าถ้าไม่ให้เปิดร้านแน่นอนบางทีเราอาจจะบอกว่าเราให้ทำออนไลน์ได้ใช่ไหมครับแต่มันก็นึกภาพสิว่ามันจะมีผลผลิตออกมาต่ำกว่าเยอะมากเลยฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลทำได้ในความเห็นผมที่ดีที่สุดเนี่ยคือสามารถจะมีระบบที่ควบคุมการระบาดให้ต่ำพร้อมไปกับการเปิดเศรษฐกิจให้สามารถที่จะทำธุรกรรมอะไรได้มากมายมากขึ้นกว่าปัจจุบันนี้อย่างเยอะเลยเอาง่ายๆอีกอย่างนึงก็คืออย่างเช่นเปิดโรงเรียนเนี่ยครับถ้าไม่เปิดโรงเรียนแล้วพยายามจะให้เรียนจากที่บ้านก็คงจะถูกหักมากใช่ไหมครับนักเรียนต่างๆความรู้ความสามารถอะไรก็คงจะด้อยถ้าเกิดให้ work ให้เรียนหนังสือจากที่บ้านไปสัก 7-8 เดือนเนี่ยจะกระทบอันนี้จะใช้เงินใส่ไปเท่าไหร่มันก็คงยากนะครับที่จะทำได้ถ้าสมมติว่าจะต้องมีการมาเรียนหนังสือให้ดีหรือว่านักสมมตินักศึกษาอยากจะออกมาทำฟิลเวิร์กไปสัมภาษณ์คนสัมภาษณ์อะไรก็ทำได้ยากเมื่อเทียบกับถ้าสมมติว่าสมัยก่อนที่มีการทำการศึกษาได้อย่างเสรีเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบมันกลับเรื่องเดิมว่าสามารถจะทำระบบที่ควบคุมการระบาดของโควิด-19ให้ต่ำที่สุดได้ไหมในระหว่างที่เรารอการคิดค้นประดิษฐ์ยาหรือวัคซีนซึ่งอาจจะใช้เวลานานและถึงทำเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวมีรอบหน้ามีไวรัสตัวใหม่อีกสัก 4-5 ปีข้างหน้ามาอีกหรือเปล่าก็เตรียมตัวไว้สำหรับวันนั้นซะเลยนะครับถ้าไม่ใช่โควิด-19เดี๋ยวก็จะอาจจะมีโควิด-25หรือโควิด-30ก็ได้เพราะเดี๋ยวไวรัสตัวนี้มันจะมิวเทตได้อีกมันจะแปลงตัวแปรพันธุ์ได้อีกหรืออาจจะเป็นอินฟลูเอนซ่าก็ได้เป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์อื่นก็ได้ฉะนั้นเรื่องความเสี่ยงตรงนี้มันมีแน่ๆดังนั้นหลายคนที่อเมริกาเนี่ยรวมทั้งบิลเกตส์เขาถึงพูดเนี่ยครับว่าต้องเตรียมเอาไว้เลยแล้วรัฐบาลอเมริกาเขาก็เก็ตแล้วเนี่ยจริงๆแล้วสมัยโอบามาเนี่ยเขาได้เตรียมเขามีแผนการรองรับแพนเดมิกเพราะเขารู้ว่าแพนเดมิกเนี่ยหรือโรคระบาดแบบกว้างขวางอย่างเนี้ยจะมีไม่ช้าก็เร็วทุกๆ5ปี10ปีครับซึ่งอันเนี้ยเรื่องโควิด-19 เนี่ยเป็นบทเรียนกับโลกมนุษย์ว่าเราเนี่ยหลังจากผ่านตรงนี้ไปได้เนี่ยเราเตรียมสำหรับโควิด-25หรือโควิด-30ไว้ได้เลยครับครับอาจารย์คิดว่าความเหมาะสมหรือว่าแนวทางที่ควรจะใช้ในการออกจากการล็อกดาวน์ครั้งนี้นี่ควรจะทยอยยังไงดีครับถ้าสมมุติว่าเรามีระบบ
test trace isolate treat ที่ดีพอเปิดเศรษฐกิจมาแล้วจำนวนผู้ติดเชื้อต่อวันก็ยังวันละ30ถ้าวันละ30ก็จะมีผู้ป่วยที่ต้องเข้าโรงพยาบาลแค่ 20% ของ30คือ6คนแล้วใน6คนอาจจะมีคนต้องเข้า ICU แค่1คนอย่างนั้นคุณก็อยู่กับโรคนี้ไปได้แล้วก็เปิดเศรษฐกิจต่อไปได้สิครับแน่นอนการเปิดเศรษฐกิจอันนี้เนี่ยไม่ได้เปิดแบบ 100% เหมือนเดิมไม่มีทางเพราะเรายังต้องรักษาระบบ social distancing อยู่จริงไหมครับอย่างเช่นต้องห่างกันเมตรหนึ่งสองเมตรสมมุติเพราะฉะนั้นเวลาเข้าไปในร้านอาหารก็อาจจะนั่งทานอาหารในร้านอาหารได้แต่ต้องนั่งห่างกันมากขึ้นถ้าขึ้นเครื่องบินก็ต้องขึ้นเครื่องบินแล้วห่างกันมากขึ้นที่เว้นที่อันนี้เนี่ยมันจะมีผลต่อเศรษฐกิจว่าสินทรัพย์ต่างๆอย่างเช่นร้านอาหารที่เดิมทีบอกว่าผมจุคนได้40คนต่อ1กะก็กลายเป็นแค่20คนต่อ1กะเนี่ย return on asset มันลงนะครับทุกธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ในการให้เซอร์วิสพวกนี้ด้านการท่องเที่ยวด้านร้านอาหารด้านรีเทลเทรดเนี่ยจะได้ผลตอบแทนจะสร้าง GDP ได้น้อยลง GDP เราจะโตน้อยลงแต่อย่างน้อยมันก็ยังมี GDPให้คนเขามีรายได้หากินได้เนี่ยจะสำคัญมากเพียงแต่ว่าระบบต่างๆเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจน้อยลงไปกว่าเยอะโรงหนังจะเปิดได้หรือเปล่าถ้าเปิดได้ก็แทนที่จะให้นั่งกันเต็มโรงสมมติว่า200คนก็อาจจะได้นั่งแค่50คน60คนหรือเปล่าอย่างนี้ผลตอบแทนต่อโรงหนังมันก็ต้องลดลงจริงไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเวลาเราเปิดเศรษฐกิจก็ยังหมายความว่าการเปิดเศรษฐกิจก็จะไม่มีทางกลับไปถึง100หรอกแล้วในหลายเซกเตอร์เนี่ยก็จะผลตอบแทนของการลงทุนในอดีตเนี่ยจะลดลงต้องปรับลงใหม่หมดเลยครับถ้าวันนี้เราจะไปพูดกันว่าหลังจบโควิดเนี่ยจะไปฟื้นฟูประเทศยังไงอาจารย์ก็บอกว่ามันอาจจะเร็วไปเพราะว่าจบยังไงเรายังไม่รู้เลยนะฮะแต่รู้ว่าผมจะเดานะครับว่าถ้ายังปิดเศรษฐกิจต่อไปถึงปลายเดือนพฤษภาเนี่ยโอ้โหอันนั้นน่าจะไม่รอดนะครับคนจะทนไม่ไหวเพราะว่าแค่ถึงปลายเดือนเมษาเนี่ยผมคิดว่าหลายคนก็แย่แล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเปรียบเทียบดูกับจำนวนผู้ป่วยจำนวนผู้เสียชีวิตในประเทศไทยซึ่งเมื่อเทียบแล้วค่อนข้างน้อยมากผมขอย้ำให้ดูตัวเลขอีกทีนะครับตอนนี้เรามีผู้เสียชีวิตเพราะโควิด19 38คนนะครับ38คนนี่เป็นช่วงเวลาจากคนแรกที่เสียชีวิตเนี่ยเข้าใจวันที่1มีนาคมมาถึงวันที่12เมษายนเพราะฉะนั้นก็เกือบเดือนครึ่งเนี่ยเสียชีวิตไป38คนนะครับนี่คือต้นทุนที่แพงมากของโควิด19แต่เมื่อเทียบแล้วเนี่ยต่ำนะครับตัวเลขของกระทรวงสาธารณสุขรวบรวมจำนวนผู้เสียชีวิตจากการที่มีรถชนหรือมีการอุบัติเหตุทางการขนส่งทางบกเมื่อปี2017 3ปีที่แล้ว 15,716 คนเฉลี่ยวันละ43คนที่เสียชีวิตอันนี้เรารู้นะครับพูดง่ายๆคือเรารู้ว่าทุกวันเนี่ยที่เราให้ขับรถเนี่ยจะมีคนเสียชีวิตวันละ43คนเราก็ให้ขับรถจริงไหมครับเพราะฉะนั้นจะต้องเปรียบเทียบให้ดูให้ดีว่าต้นทุนความคุ้มค่าต่างๆเนี่ยถ้าคุณบอกว่ามีอุบัติเหตุทางการขนส่งแล้วยอมให้ตายวันละ43คนไม่ได้บอกว่าดีนะครับถ้าลดได้ก็ดีเนี่ยแต่มันที่ผ่านมาก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะเรารู้ว่าประโยชน์จากระบบขนส่งมันสำคัญต่อเศรษฐกิจนึกออกไหมครับฉะนั้นจะเปรียบเราจะสามารถเปรียบเทียบกันได้ว่าเราจะต้องจัดสรรทรัพยากรแล้วก็ดำเนินนโยบายยังไงแน่นอนนะครับว่าการมีข้อมูลพื้นฐานและมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโควิด-19 จะทำให้เราสามารถติดตามข้อมูลใหม่ๆคิดวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องป้องกันไม่ให้เราตื่นตระหนกไปเกินกว่าเหตุครับในหนังสือ Beating COVID-19 นะครับก็มีบทสำคัญประมาณ8บทด้วยกันอธิบายตั้งแต่จุดเริ่มต้นและการทำงานของโควิด-19 ถอดบทเรียนในการรับมือของประเทศต่างๆและการให้คำแนะนำในการป้องกันตัวเองด้วยโดยกว่าจะถึงวันที่เราค้นพบวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสตัวนี้สิ่งที่พวกเราทุกคนน่าจะสามารถทำได้ในตอนนี้นะครับ
ก็คือการทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงปลอดโรคแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอครับอยากจะให้อาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยครับว่าเราควรจะดูแลตัวเองรักษาสุขภาพหรือว่ารับมือกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นทางร่างกายจิตใจหรือว่าเศรษฐกิจจากเรื่องนี้ยังไงครับหลายคนรวมทั้งตัวผมเองในช่วง 6-7 ปีที่แล้วเนี่ยไม่เคยสนใจเรื่องร่างกายตัวเองเลยผมจะรู้เรื่องเศรษฐกิจตัวเลขเศรษฐกิจไทยเนี่ยดีกว่ารู้เกี่ยวกับเรื่องตัวเองอีกนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยต้องเปลี่ยนเพราะว่าทำไมจะไปซับคอนแทรคเรื่องที่สำคัญที่สุดคือร่างกายตัวเองให้คนอื่นเขามาดูแลทำไมต้องไปเวลาอยากจะทำอะไรกับตัวเองต้องไปถามเภสัชกรต้องไปถามแพทย์แล้วก็ตัวเองไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยมันไม่น่าใช่เพราะว่าร่างกายตัวเองเนี่ยสำคัญมากนะครับฉะนั้นสิ่งแรกเนี่ยรู้จักตัวเองดีกว่าอันนั้นอันที่หนึ่งอันที่สองจากการที่ผมไปค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพที่ดีเนี่ยนะครับมีบทเรียนง่ายๆหลักๆอยู่เนี่ยอยู่3อย่างเท่านั้นเองอันที่1คือกินน้อยๆเอาให้ตัวเองผอมๆถ้าหิวทุกวันนิดนึงได้ก็ยิ่งดีเพราะว่าการหิวเนี่ยมันจะเป็นการกระตุ้นให้เซลล์เราแข็งแรงขึ้นเรียกว่าออโตฟาจีครับก็ไปอ่านในหนังสือได้อันที่2ก็คือว่าต้องออกกําลังกายการออกกําลังกายมีข้อดีทุกอย่างเลยแล้วคนเราเนี่ยจะออกกําลังกายกันน้อยเกินไปเวลาคนมาคุยกับผมส่วนใหญ่จะถามว่ากินอะไรดีผมจะบอกว่าไม่กินแล้วไปออกกำลังกายดีกว่าสูตรสำเร็จผมง่ายๆนิดเดียวคือแทนที่จะกินข้าวเย็นเนี่ยไปออกกำลังกายแทนเอาเวลาออกกำลังกายเอาเวลากินข้าวเย็นออกกำลังกายแทนน่าจะตอบโจทย์มากมายแล้วข้อที่3สุดท้ายก็คือนอนให้ครบวันละ8ชั่วโมงนะครับโดยให้หลับลึกสัก2ชั่วโมงต่อคืนการนอนสำคัญมากตัวอย่างเช่นพอคนพบว่าถ้านอนน้อยเนี่ยจะมียีนที่ถูกกระทบเนี่ย700กว่ายีนนะครับยีนที่ถ้าเวลานอนน้อยแล้วยีนที่ดีไม่ทำงานเนี่ยเยอะแยะเลยเช่นโดยเฉพาะยีนที่เกี่ยวข้องกับการระบบภูมิคุ้มกันเราจะด้อยสภาพจะด้อยสภาพลงมาทันทีเลยแล้วยีนที่ไม่ดีอย่างเช่นทำให้เกิดเนื้องอกเป็นแคนเซอร์เนี่ยมันจะอยู่ๆเขาเรียกว่า upregulated หรือว่าจะอยู่ๆกระตุ้นให้มันทำงานมากขึ้นทันทีเลยฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยสรุปง่ายๆนะครับ3ข้อนี้เท่านั้นเองกินน้อยออกกำลังกายให้เยอะแล้วก็นอนให้พอครับครับสุดท้ายนะครับจากหนังสือ Beating COVID-19 ของอาจารย์นะฮะถ้าเราจะมาจบตรงนี้กันเนี่ยว่าเราจะ beat COVID-19 อาจารย์บอกว่ามันน่าจะอยู่กับเราต่อไปแล้วก็ไม่น่าจะจบลงไปง่ายๆเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะอยู่กับมันนะครับจากวันนี้เป็นต้นไปเราจะต้องอยู่กับโควิด-19 แล้วก็ชีวิตเราหลังจากนี้ก็จะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วนะฮะเราจะอยู่กับมันยังไงแล้วชีวิตเราต่อจากนี้จะเป็นยังไงครับผมคิดว่าความระมัดระวังเนี่ยจะมีมากขึ้นนะครับเดิมทีที่เราพร้อมจะเบียดเสียดกันไปท่องเที่ยว low cost airline ต่างๆเนี่ยเราคงจะต้องระมัดระวังกันมากขึ้นเราจะมีบทเรียนตรงนี้นะครับเราจะมี social distancing เนี่ยจะกลายเป็นเรื่องหลักอันหนึ่งอีกอันหนึ่งคือผมคิดว่าเรื่องของสุขภาพเนี่ยจะเป็นเรื่องสำคัญเราจะเริ่มให้ความสนใจมากขึ้นอีกเกี่ยวกับอาหารที่ปลอดสารอะไรต่างๆคือไลฟ์สไตล์เราคงจะต้องคิดเปลี่ยนตรงนี้อันที่3ผมคิดว่าต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจคงจะโตช้าไปกว่าเดิมแล้วล่ะคงจะต้องโตช้าไปกว่าเดิมอีกแล้วล่ะคือว่าแอสเซทต่างๆหรือสินทรัพย์ต่างๆจะได้ผลตอบแทนค่อนข้างที่จะต่ำจากข้อ1และข้อ2ที่พูดเมื่อกี้นี้นะครับอย่างเช่นอาหารที่เราบอกว่าจะทำอาหารให้มันสะอาดคลีนฟุกอาหารคลีนเนี่ยมันก็คงจะค่อนข้างแพงขึ้นให้ทรัพยากรมากขึ้นกว่าระบบเดิมที่เป็น mass production แล้วใช้เครื่องเคราอะไรต่างๆมากมายคิดว่าประเด็นพวกนี้จะเป็นประเด็นที่กระทบต่อการดำเนินชีวิตแล้วก็กับเศรษฐกิจค่อนข้างมากในอนาคตนะครับได้ครับอาจารย์ก็ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะครับขอบคุณครับยินดีครับโลกของเรากำลังก้าวเข้าสู่ภาวะฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่กำลังมีผู้ติดเชื้อหลายล้านคนและมีผู้เสียชีวิตทั่วโลกการคิดค้นยาป้องกันและวิธีรักษาที่ประสบความสำเร็จอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับแต่จากประสบการณ์ของประเทศที่มีการรับมือการแพร่ระบาดได้ดีมาตรการที่เรียกว่า test
Trace, Isolate และ Treat กำลังช่วยให้การแพร่ระบาดและอัตราการเสียชีวิตลดน้อยลงขณะที่มาตรการล็อกดาวน์ซึ่งมีต้นทุนมหาศาลต่อเศรษฐกิจกำลังทำให้เศรษฐกิจโลกถดถอยอย่างที่ไม่เคยได้เห็นในรอบเกือบ100ปีการกลับมาเปิดเมืองให้เร็วที่สุดเพื่อให้เศรษฐกิจเดินต่อไปได้เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญพอๆกับการหามาตรการไม่ให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นระหว่างที่เรากำลังสร้างความหวังและรอวันที่มนุษยชาติจะเอาชนะโควิด-19ได้นะครับสิ่งที่เราต้องทำในตอนนี้คือการมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงอยู่ตลอดเวลาครับคุณผู้ฟังสามารถดาวน์โหลดหนังสือ Beating COVID-19 เอาชนะโรคร้ายด้วยความเข้าใจโดยดร.สุภูสายเชื้อได้ที่เว็บไซต์ของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ thaipublica.org นะครับซึ่งเราก็ได้แนบลิงก์ไปที่คำอธิบายของพอดแคสต์นี้แล้วครับและนี่คือทั้งหมดของรายการข่าวเจาะพอดแคสต์โดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการของเราได้ที่เว็บไซต์ thaipublica.org Facebook YouTube Apple Podcast Google Podcast Spotify และ SoundCloud เป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับวันนี้ผมจิรติขันติพะโลลาไปก่อนสวัสดีครับ